เหตุการณ์ที่วันนี้เมียของจ่าร้องเรียนสังคมเนี่ยนะครับบอกว่าเจอทหารในค่ายคุณผู้ชมฮะไปเห็นเมียจ่าเข้าแล้วทหารคนนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นยศร้อยโทเพราะเมียจ่ารู้จักเป็นอย่างดีนะฮะเป็นเพื่อนกับจ่าด้วยอยู่ๆคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าพอไปปิ๊งกับเมียจ่าเข้าร้อยโทคนนี้คุณผู้ชมฮะโทรศัพท์มาตื้อแล้วการตื้อไม่ใช่ตื้อปกติร้อยโทวิดีโอคอลมาหาแล้วก็โชว์ของลับเข้าใจใช่ไหมฮะจริงๆวันนี้น้องผู้หญิงคนนี้คุณผู้ชมฮะที่ทางทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเราไปเจอเนี่ยก็คือน้องสุภาพรดูนะฮะร้อยโทเลยนะฮะแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าจ่าเป็นเพื่อนแล้วจ่าก็มีเมียแต่ร้อยโทดันแอบชอบคุณผู้ชมอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะเพราะประเด็นคือน้องเนี่ยเขามีสามีแล้วจ่ายศน้อยกว่าร้อยโทอ่ะจ่าก็ไม่รู้จะทำยังไงเมื่อไอ้ลูกพี่มันโชว์เสียวอย่างนี้กับเมียเขาอันนี้ต้องเบอร์นะฮะนี่กำลังโชว์อยู่นะฮะปรากฏว่าวันนี้น้องร้องเรียนกับเราเราไปเจอกับน้องสุภาพรแล้วถามไม่เป็นไรฮะเอาหน้าจ่าก็พอฮะอันนี้แสงไฟมันปุบปับปุบปับพอแล้วฮะเปิดหน้าเมื่อกี้หน้าของร้อยโทคนเมื่อกี้นี้ที่ต้องเบอร์ก่อนเนี่ยนะฮะน้องเล่าให้เราฟังบอกว่าพี่หนูเจอร้อยโทคุกคามตั้งแต่กุมภา64ไปเจอกันใต้ตึกที่ฐานของทหารนครศรีธรรมราชร้อยโทเดินเข้ามาทักบอกมาทำอะไรรอสามีเหรอหลังจากนั้นเนี่ยตัวเองก็เห็นว่าเอ้าเขารู้จักกับสามีของเราก็เลยให้เบอร์โทรไปคุณผู้ชมเชื่อไหมตกเย็นร้อยโทรมาเลยถามเรื่องของสามีเพราะเห็นบอกว่าทางสามีเองเนี่ยมีปัญหาที่มีคนไปร้องเรียนว่าเรื่องน้ำกระท่อมมันเป็นยังไงพอมีคดีอยู่กับทางค่ายเองค่ายอยู่ระหว่างการตรวจสอบประมาณนั้นแล้วตัวของเมียเขาเราบอกงั้นเอาไว้คุยไว้เผื่อช่วยสามีได้ก็เลยคุยกันตกเย็นเขาโทรศัพท์มาตอนแรกก็คิดว่าคุยกันเรื่องปกติพอทุ่มครึ่งมีการโทรมาบอกเนี่ยออกมาเจอข้างนอกหน่อยได้ไหมอยากจะพูดคุยด้วยแล้วบอกแค่ว่าอยากจะดูหน้าชัดๆด้วยความที่เห็นว่าเป็นหัวหน้าของสามีก็เลยออกไปก็เจอแป๊บเดียวนะครึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับเข้าบ้านพอกลับบ้านจาก2ทุ่มเป็น4ทุ่ม4ทุ่มทักมาใหม่แล้วทักมาพูดทำนองว่าเนี่ยอย่าบอกสามีได้ไหมพี่จะขอจีบแล้วก็บอกว่าคิดถึงคุณผู้ชมฮะน้องมีสามีแล้วนะแล้วอยู่ค่ายเดียวกันด้วยโอ้โหถือว่าใหญ่กว่าจ่ามั้งเลยจะไปยุ่งกับเมียจ่าเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมแล้วดูแชทร้อยโทรส่งมาประมาณว่าอวดของนึกออกใช่ไหมอวดของนี่ฮะคือแต่เราต้องเบอร์นะฮะอวดยังไงเนี่ยมันดำเนี่ยนะฮะประเด็นก็คือแล้วมันก็เหมือนกับจะขอน้องดูด้วยประมาณว่าเปิดให้พี่ดูบ้างได้ไหมคือน้องไม่ได้เรียกร้องอยากจะดูของดำนะฮะแต่มันจะเปิดให้น้องดูแล้วหลังจากนั้นบอกไหนขอแลนแบบเต็มตัวหน่อยสิในค่ายเดียวกันนะฮะที่นครศรีธรรมราชหลังจากนั้นน้องบอกว่าเอาจริงอะไรนะมันละอายใจด้วยเหรอคือเขาพิมพ์มาทำนองว่าเขาละอายใจแต่ตัวของตัวน้องเขาจะพยายามบอกเขามีสามีอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วเนี่ยว่าเขามีผัวเบื้องต้นบอกพี่ก็ละอายใจนะพูดแบบนี้หลังจากนั้นก็มีการบอกว่าเนี่ยตั้งใจทำงานคือถ้าพี่หลงรักไปแล้วเหมือนประมาณว่าอยากจะขอแอบเจอกันได้ไหมเนี่ยนะฮะแล้วก็สุดท้ายน้องบอกตกใจมากแล้วพี่เชื่อไหมสามีหนูก็รู้มันส่งมาแบบตอนหลังบอกมันไม่ไหวแล้วมันขอได้ไหมคุณผู้ชมฮะล่าสุดน้องเลยบอกว่าเรื่องนี้ยอมรับว่าตกใจนะครับและที่สำคัญใครจะนึกฮะว่าร้อยโทเปิดโชว์ของดำร้องเรียนหน่วยงานไปแล้ว3รอบแจ้งตำรวจไปก็แล้วคุณผู้ชมฮะไม่มีความคืบหน้าจนปัจจุบันนี้จากร้อยโทที่อยู่ที่นครย้ายไปทำงานปัตตานีแล้วนะฮะนี่แล้วสามีของน้องสุดท้ายเกษียณใช่ไหมใช่เกษียณน้องก็เลยเปิดเผยเรื่องนี้เพราะไม่รู้ว่าร้อยโทคนนี้จะไปโชว์แบบนี้ที่ไหนอีกว่าหนูต้องเป็นของเขาคนเดียวนะหนูอย่าให้แฟนรู้นะอย่าให้พุทรู้นะปันนี้ปันนั้นนะเดี๋ยวรับไปนอนอย่างนั้นอย่างนี้ซื้อแหวนให้พ่อเขาตายอ่ะเขาได้ชาปนกิจเป็นแสนเดี๋ยวเขาจะให้หนูประมาณ 20,000 นะมีหมดหนูให้สัตปฏิญาณไปตรงนั้นหมดมันไม่สมควรจะทำกับครอบครัวทหารด้วยกันครอบครัวทหารก็คือซึ่งเราอยู่ในหน่วยเดียวกันเราใส่สีชุดเดียวกันหนูเองไม่เคยบาดหมางกับเขาไม่เคยรู้จักถึงตอนนี้ถ้าออกสื่อไปมีบางคนก็คิดว่าเราต้องไปยั่วยวนเขาหรือเปล่าเราต้องไปเล่นด้วยไม่มีค่ะไม่มีเพราะหนูยังงงเลยว่าเหมือนหนูคุยกับเขาปกติกินข้าวหรือยังพี่วุฒิอยู่ไหมทำอะไรอยู่แล้วก็หันกล้องแล้วก็เลยซึ่งหนูก็ไม่เคยไปเปลืองร่างให้เขาหนูใส่เสื้อผ้าคุณผู้ชมฮะเราเช็คไปยังท่านรองแม่ทัพภาค4ท่านยืนยันนะฮะวันพรุ่งนี้ท่านจะให้น้องเข้ามาพบแล้วจะจัดการเรื่องร้อยโทหืนรายนี้ให้นี่ฮะอ้าวก็ถือว่าตอนนี้ผู้ใหญ่รับเรื่องแล้วนะฮะ
ดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยครับ